ให้คนแล้วอันนี้โบราณนะลูกโบราณโบราณจังว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินก๋วยเตี๋ยวอยุธยาฉบับ2023ค่ะตอนนี้นะคะกิ๊ฟอยู่ที่จุดพักรถอยุธยานะคะในฐานะที่เคยเป็นเด็กอยุธยามาก่อนนะคะวันนี้จะพาไปกินร้านโลคอลแบบที่คนท้องถิ่นเขากินกันจริงๆเลยผสมกับร้านดังในโซเชียลนะคะจะได้รู้ไปเลยว่าวันนี้ร้านไหนอร่อยจริงบ้างตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านแรกแล้วนะคะนั่นก็คือร้านฟาโลโกหม้อควันนะคะหรือควันหม้อวะฟารูควันโกหม้อเราก็อยู่กันที่วัดเจดีย์แดงนะคะใครที่มาร้านเนี้ยก็คือมาจอดรถที่วัดนี้ได้เลยนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งกันเลยดีกว่าเมนูเด็ดของเขาจะเป็นบะหมี่ต้มยำหมูกรอบนะคะร้านนี้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องหมูกรอบนะคะทุกคนแล้วเขาก็ใช้เตาถ่านด้วยควันเยอะมากเป็นที่มาของชื่อร้านนะคะปกติร้านนี้คนเยอะมากนะตอนเราไปถึงอ่ะเกือบ8โมงแล้วโชคดีที่คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราสั่งมาเป็นแบบบะหมี่แห้งหมูกรอบต้มยำนะคะน่ากินมากดูดิอันนี้สั่งพิเศษนะคะเป็นชามละ20บาทถูกมากแค่หมูกรอบประมาณ 5-6 ชิ้นนะคะประมาณนี้มาชิมเส้นกันก่อนหมูกรอบกรอบมากนะคะรสชาติต้มยำอร่อยนะว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้อีกชามที่เราสั่งนะคะคือเส้นเล็กน้ำตกหมูกรอบเดี๋ยวมาชิมน้ำซุปกันก่อนเลยดีกว่าก็หรือแต่ว่าแอบชอบต้มยำมากกว่าเรารู้สึกว่าหมูกรอบกับน้ำตกมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ต้มยำอร่อยกว่ากี่แก้วจ๊ะน้ำแข็ง2แก้วแล้วก็ชาดำ1แก้วใช่ค่ะกินเสร็จแล้วค่ะทุกคนหมดไปทั้งหมด51บาท2ชามถือว่าสมเหตุสมผลเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวร้านต่อไปนะคะเราจะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวเจดิ่งนะคะโลคอลมากๆคนท้องถิ่นคนอยุธยาเขากินกันจริงๆโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านเจดิ่งแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนร้านจะปิดเลยตอนนี้เราให้แบบพี่บอสไปถามมิวปิดพูดปัญหาแต่เขาเขียนกูก็แบบว่าวันพุธจะเชื่อเดี๋ยวไปฟังกูก็หน่อยดีมันล้อมแบบนี้มันต้องโดยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยก็ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าพรหรือว่าป้าพรเตาะในชามนะคะร้านเนี้ยเขาดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแบบโบราณเขาเด็ดตรงที่รสชาติและก็ลีลาการใช้กระบวยเตาะเครื่องปรุงแบบชามต่อชามบอกว่าร้านเนี้ยเด็ดไม่เด็ดป้าแกก็ได้มิชลินมา2ปีซ้อนแล้วอันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะป้าเหรอตรงนี้เหรอลูกค่ะตรงนี้เกือบ20 20เดิมทีป้าไม่ได้ขายตรงนี้ค่ะอ๋อขายที่ไหนอะคะขายที่ท่าเรือแดงตั้งแต่สมัยก็โดนทางไม่มีขายตั้งแต่27โอ้ก็เริ่มมาประมาณ30มั้งเองนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าเป็นชิ้นเส้นกลางโบราณนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากน้ำซุปแบบเข้มข้นแล้วก็ไม่ได้จัดจานมากแต่ว่ามีความเผ็ด
อร่อยมากชิ้นแคะหมูที่นี่ดิชิ้นโคตรใหญ่ใหญ่มากต้องตบตบตบอร่อยปกติอ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำยาจะแบบออกติดหวานนิดนึงแต่ว่าเนี้ยคงได้หวานรสชาติดีมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดหัวรอนะร้านนี้นะคะคือก๋วยเตี๋ยวเจ๊หมวยใหญ่ๆเจ้าเก่านะคะร้านเนี้ยเด็ดเรื่องเย็นตาโฟมากโลคอลมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าสรุปว่าเราเดินมาผิดนะทุกคนมันไม่ได้อยู่ในตลาด นี่ซอยนี้เจอแล้วอยู่ข้างตะบักเลยจริงตะบักคือเจ้าเด็ดเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ไหนก๋วยเตี๋ยวเราก็ไม่ได้ไปหนึ่งร้านเนาะเพราะว่าเจ๊ดิ้งปิดเดี๋ยวเรามาพามากินข้าวหมูแดงตะบักร้านโลโก้เหมือนกันร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊หมวยใหญ่ๆเจ้าเก่านะคะไปถึงคนก็เริ่มเยอะแล้วนะส่วนใหญ่คนที่กินน่ะก็จะเป็นคนยุทธยานี่แหละร้านเขาเด็ดที่เย็นตาโฟนะคะทุกคนเครื่องแน่นทั้งหมูแดงลูกชิ้นเลือดคือจุกมากร้านนี้เขาเด็ดจริงเย็นตาโฟจริงมดแฟน้ำยังอร่อยเดี๋ยวเรามาชิมเส้นกันต่อเป็นเส้นใหญ่กับเย็นตาโฟเข้ากันมากอันนี้คือกากหมูทุกคนไม่ค่อยมีในเย็นตาโฟทั่วไปนะอร่อยอร่อยมากกากหมูที่จะไม่ได้แบบมันเยอะแต่มันอร่อยเข้ากับเย็นตาโฟมากสรุปเย็นตาโฟชนะเลยป่ะเย็นตาโฟชนะเลยเป็นต้มยำที่แบบชอบมากมันจะแบบหลายๆสดชื่นสดชื่นเลือดหายอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะคะเขาจะมีตับวางช้อนไม่ได้แล้วอร่อยอ่ะนี่นะคะข้าวหมูแดงที่เรากินตั้งแต่เด็กร้านตาบักข้าวหมูแดงถือว่าเป็นข้าวหมูแดงเซฟโซนของคนยุทธยาเลยนะคือกินง่ายมากแล้วเขาก็ขายมานานมากแล้วนะคะตัวน้ำราดน่ะจะออกใสๆไลท์ๆหน่อยกรอบผมชอบที่คุ้นเคยหมูกรอบอะหมูกรอบที่อร่อยมันเป็นหมูกรอบที่แบบไม่สวบอะหมูกรอบแบบมีเนื้อมีรสไม่ลมไม่ลมไม่ลมก็ลมแหละแต่ว่าไม่ลมมากก็มาถึงร้านสุดท้ายนะคะร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียชาตินะคะร้านสุดท้ายคือร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียชาตินะคะร้านนี้ดั้งเดิมเหมือนกันนะขายมานานแล้วไปถึงอ่ะคือเกือบเที่ยงร้านก็จะมีทั้งแบบคนยุทธยาแล้วก็คนกรุงเทพมากินนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาเคยออกตัวคุณต่อยด้วยคือเราส
ามารถแบบว่าทุกคนมาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะร้านนี้เป็นร้านที่เรากินตั้งแต่เด็กมาชิมกันว่ารสชาติยังเหมือนเดิมไหมผมไม่ได้กินมานานแล้วแอบต่างจากตอนเด็กที่เรากินนะแต่ว่ารสชาติโอเคนะคะรสชาติไม่ค่อยเหมือนกับตอนเด็กเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองบะหมี่แห้งกันอันนี้เป็นบะหมี่แห้งนะคะก็เหมือนข้างอร่อยเหมือนเดิมเลยแต่ว่าหวานไปนิดนึงแต่อร่อยนี่แหละใช่เลยบะหมี่แห้งร้านสุดท้ายแล้วอะร้านที่ห้าแล้วอิ่มแล้วนะแต่มันมีแท้คืออร่อยจริงขอบคุณค่ะขอแถมแก้วมาให้ด้วยอิ่มหมดแล้วนะจบไปแล้วนะคะกับทริปตะลุยกินก๋วยเตี๋ยวอยุธยาฉบับอัปเดต2023 5ร้านไม่4ร้านเพราะว่าร้านหนึ่งปิดจริงๆร้านนั้นเป็นไฮไลท์เลยนะอยากลองชิมว่าโอเคเดี๋ยวเรามาโหวตกันดีกว่าว่าร้านที่กินมาวันนี้ชอบร้านไหนที่สุดพี่ชอบร้านเจ๊หมวยที่อยู่ข้างๆตะบักรู้สึกว่าร้านเนี้ยแบบมันกำลังดีไม่หวานเกินไปแต่ก็ยังแอบหวานอยู่นะแต่เครื่องเนี่ยเขาให้แบบโหแบบไม่หวงเลยเครื่องแบบจัดเต็มมากชอบใหญ่ๆเจ๊หมวยเหมือนกันเพราะว่าอร่อยอ่ะปกติไม่ได้มากินที่นี่ไงแล้วแบบรู้สึกประทับใจเพราะว่าเย็นตาโฟก็อร่อยต้มยำก็อร่อยรสชาติแบบกลมกล่อมแล้วก็ให้เครื่องเยอะเครื่องเขาทำดีอ่ะปรับเติบเครื่องนงเครื่องในอะไรทำดีหมดเลยโอเคแล้วก็จบไปแล้วกับคลิปตะลุยกินนะคะกลับบ้านกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายครั้งหน้าสัญญาว่าจะพามากินเจ๊ดิ่ง